เอาง่ายๆเลยนะฮะตอนนี้บูรพา64ใช่ไหมฮะเพศสัตว์ก็เกิดตอนที่บูรพาอายุ54ปี52นะคะก็คือเริ่มตั้งคณะเภสัชศาสตร์ขึ้นมาแล้วตอนเริ่มตั้งก็คือไม่มีพื้นที่ของตัวเองเลยก็ได้รับความกรุณาจากคณะสหเวชนะให้ไปใช้พื้นที่อยู่2ชั้นแล้วก็หลังจากนั้นปี57เราก็เริ่มย้ายมาที่ตึก5ชั้นของเราหลังเล็กๆนั่นแหละค่ะนะก็อยู่ตรงนั้นไปจนกระทั่งก็ตึกนี้ก็คือเริ่มสร้างในปี56นะคะแล้วก็เพิ่งมาเสร็จเอาตอนนี้ค่ะนะก็พอดีก็เราก็คือเราย้ายมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าเก้าอี้อะไรก็ยังมาไม่ครบพอมาปี62สิ้นปีนี้นะคะเราคาดว่าห้องเลคเชอร์ห้องแลบทั้งหลายก็คือจะมาได้หมดจะมาหมดก็10ปีพอดีเราก็เลยตั้งชื่อว่าอาคาร10ปีเภสัชศาสตร์บูรพาค่ะเพื่อบอกให้รู้ว่าเรามาถึง10ปีแล้วนะคะอาจารย์ก็โตมาพอสมควรถ้าคิดว่าสำหรับเด็กอายุ10ขวบนะคะอาจารย์พอมาถึงวันนี้เนี่ยจากนิสิตที่เดิมปีแรกๆเนี่ยรับก็แค่30-40คนตอนนี้เราก็140คนเรารับได้นะคะอาจารย์แล้วก็นิสิตเราเรียน6ปีหลักสูตรเรานะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นตอนนี้นิสิตเราก็รวมทุกชั้นปีก็ประมาณ740คนนะคะอาจารย์ขณะนี้ก็มีอยู่61ค่ะนะคะบุคลากรก็อีก30คนอาจารย์แล้วก็ในขณะนี้นะคะอาจารย์ของเราก็คือประมาณ 60% ที่เป็นอาจารย์ปริญญาเอกค่ะแล้วก็เราก็คาดว่ามันก็คงจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจารย์จำนวนของอาจารย์ปริญญาเอกเนี่ยก็น่าจะถ้าคนที่เรียนอยู่กลับมาหมดก็น่าสัก 70-80% ได้นะคะอาจารย์ก็คือตอนสอบเข้ามานี่ก็คืออัตราส่วนที่เรารับได้กับที่คนสมัครสอบก็เยอะอยู่นะคะอาจารย์ก็เรามีตั้งตอนที่สอบตรงเองเนี่ยเยอะมากแต่ว่าพอผ่านทีแคสผ่านอะไรนี่ก็มันหลายรอบนะคะอาจารย์ก็หกตอนหนึ่งนะคะที่รับกันเข้ามาเนี่ยนะคะอาจารย์แล้วถ้าจะวัดกันก็คืออีกตัวหนึ่งตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งก็คือตอนที่จบค่ะพอจบคือเภสัชศาสตร์นั้นก็คือพอจบแล้วเนี่ยต้องสอบไปประกอบวิชาชีพนะคะอาจารย์ถึงจะสามารถทำงานเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลร้านยาได้ค่ะอาจารย์ก็เราก็คือเรามีบัณฑิต4รุ่นค่ะอาจารย์มาถึงวันนี้นะคะมี4รุ่น4รุ่นนี้ก็คือประมาณ 95% สอบได้ใบประกอบวิชาชีพหมดแล้วค่ะอาจารย์เก่งมากค่ะนอกนั้นบางคนที่ได้ทราบว่าบางคนที่ไม่สอบก็คือเขาไม่อาจจะไม่ประกอบไม่พัฒนาจะประมาบางคนก็ไปเรียนต่อค่ะไปเรียนต่อก็จบปุ๊บก็ไปเรียนต่อเลยพวกนี้ก็จะไม่ทันอยู่สอบก็มีแต่ว่าพวกที่สอบได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเด็กเราเนี่ยในปีแรกนี่ได้งานเกือบ 100% ค่ะซึ่งก็เป็นทั้งงานในภาครัฐภาคเอกชนค่ะแล้วเป็นงานวิชาชีพด้วยค่ะก็คือไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นไม่ค่ะไม่ทำอย่างอื่นเรียนแล้วก็เสียของใช่เพราะมันกว่าจะเรียนจบ6ปีโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินทั้งคนสอนคนเรียนทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอาจารย์ปีแรกๆเลยเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรนะคะปีแรกๆที่เริ่มกันมาแต่ว่ามาใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตัวเลขงานวิจัยเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจาก10อาจารย์ต่อ1เปเปอร์มันก็มาอยู่ที่4อาจารย์ต่อ1เปเปอร์แล้วค่ะนะคะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็อาจารย์เราก็ได้ที่3นะที่3ของคนที่มีอะไรนะคะ impact factor นะค่ะสูงนะได้ตรงนั้นแล้วก็เงินทุนวิจัยปีที่ผ่านมาก็ประมาณ13ล้านก็น่าจะถ้าจะนับเงินก็อาจจะลำดับ6ลำดับ7ของมหาวิทยาลัยนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะทั้งก็ตามก็ต้องถือว่าก็มาถึงระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีอีกมีให้ทำอีกเยอะค่ะอาจารย์ก็คือเราครบ10ปีเนี่ยนะคะก็มันก็จะมีงานที่เป็นช่วงติดต่อกันไปหลายงานเพราะว่ามันก็เป็นงานวิชาการเนี่ยนะฮะเป็นหลักเลยก็วันที่26ตุลาคมที่เป็นวันเกิดของเราซึ่งเราก็ทำบุญกันมาทุกปีปีนี้เราก็ทำบุญเช่นเคยนะมีพิธีทางศาสนาเสร็จแล้วก็จะมีการบรรยายพิเศษทางวิชาการแล้วก็ถือโอกาสเชิญชวนเภสัชกรเชิญชวนลูกศิษย์นะฮะที่จบไปแล้ว 3-4 รุ่นให้กลับมาเพราะเราก็อยากจะตั้งชมรมศิษย์เก่านะฮะ
4ปีกลับมาตั้งชมรมศิษย์เก่ากันแล้วก็จัดบรรยายวิชาการซึ่งโชคดีมากนะคะก็คือได้รับความกรุณาจากท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ซึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยท่านก็ให้เกียรติมาบรรยายเรื่องซึ่งก็เป็นเรื่องที่ฮอตมากของประเทศไทยเวลานี้นะคะก็คือในการหลักเกณฑ์แล้วก็ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาเนี่ยค่ะคือรัฐมนตรีท่านอนุทินค่ะท่านอนุทินชาญวีรกุลค่ะท่านก็กรุณามากนะคะที่มาเป็นวิทยากรให้เราเนี่ยค่ะคงจะมีแขกจากคณะอื่นนะคะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยราชการข้างนอกด้วยนะคะเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีนะคะก็คงจะต้องมาฟังนโยบายจากท่านโดยตรงรู้มาค่ะด้วยความยินดีอาจารย์ค่ะใช่เพราะคือก็จะได้ฟังกันตรงๆเพราะมีอะไรสงสัยก็คงจะได้มีโอกาสสอบถามจากท่านเลยนะคะพวกเราเองจริงๆแล้วก็คือท่านนับว่ากัญชามันคือสมุนไพรชนิดหนึ่งเนี่ยคณะเภสัชเองก็คือสนใจที่จะทำแล้วก็ไม่ใช่แค่คณะเภสัชนะคะอาจารย์คณะวิทย์คณะไหนๆของมหาวิทยาลัยเรานี่ก็คือสนใจกันตรงนี้มากคณะเกษตรที่สระแก้วค่ะเราก็มาโฟกัสกันอยู่ตรงนี้หมดว่าแต่เราจะจากจุดไหนมาทำแล้วก็ทำให้มันจบเลยทำให้มันได้อะไรที่ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ยั่งยืนนะคะอาจารย์ฉะนั้นนะคะสำคัญนะอาจารย์ท่านระดับเด็ก10ขวบก็พอใจแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่ามันไม่หยุดแค่นี้มันต้องไปมากกว่านี้ค่ะอาจารย์อย่างเช่นบอกว่าอาจารย์เราเนี่ยพอใจหรือยังเกินคือที่สภากำหนดเนี่ยนะคะเกิน 50%อาจารย์ปริญญาเอกเกิน 50% ก็พอใจแล้วแต่เราคิดว่ามันน่าจะ 70-80 นะคะแล้วก็เด็กเราความต้องการเรียนยังมีอยู่แต่ว่าตึกเราพร้อมหรือยังพร้อมเวลานี้ตึกเนี้ยนะคะรับได้200คนห้องเลคเชอร์เนี่ยค่ะ200นะคะแต่ว่าตัวที่เป็นตัวจำกัดก็คืออาจารย์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาก็ไม่ใช่แค่คณะเราคณะเดียวนะคะอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ในประเทศซึ่งมีทั้งหมด19คณะเราคณะที่18นะคะอาจารย์ก็ประสบปัญหาเดียวกันหมดก็คือขาดอาจารย์ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ก็คือรุ่นผู้ใหญ่อย่างนี้ก็คือเกษียณไปเยอะแล้วอาจารย์น้อยๆก็ยังผลิตกันขึ้นมาไม่ทันเนี่ยค่ะอาจารย์ก็พอดีGenomics Thailand ใช่ไหมฮะที่มีโครงการที่จะตั้งศูนย์ Genomics คือตั้งเครื่องมือค่ะแล้วก็ให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาบิดเพื่อทำ sequencing ของคนไทยเนี่ยนะคะอาจารย์ก็พอดีก็มาดูที่นี่แล้วก็เกิดชอบใจเพราะเรามีพื้นที่ชั้น8นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตรแล้วก็มีชั้น12 11ที่ยังว่างอยู่ว่าชั้น12กับ13นะชั้นดัดฟ้าเราไม่เรียก13เราเรียกดัดฟ้าเนี่ยนะคะก็มันพร้อมที่จะดัดแปลงมาทำห้องแลบอย่างที่ต้องการได้ฮะก็มาดูก็ชอบใจแล้วก็พอดีมหาวิทยาลัยเราก็คือเราตั้งใจอยู่แล้วที่เราจะสนับสนุน EC เต็มที่ใช่ไหมซัพพอร์ตซึ่งกันและกันรวมถึงศูนย์ EC HDC ก็ตั้งอยู่ใช่ใช่ค่ะก็เรา EC HDC นี่มาตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือพื้นที่ตึกเก่าเรา5ชั้นน่ะนะฮะซึ่งเรายังใช้อยู่แต่ก็มี2ชั้นข้างบนซึ่งให้ ECHDC ใช้ไปอ่ะนะคะแล้วก็ถ้าจีโนมิกมาจีโนมิกขณะนี้เนี่ยเราคาดว่าจะเป็นชั้น8แต่ว่าสุดท้ายจริงๆนี่คงต้องดูบริษัทที่จะเข้ามาว่าเขาจะชอบใจตรงไหนเพราะเรามี3ชั้นเนี่ยนะคะให้เลือกอยู่ว่าจะเอาตรงไหนถ้ามาตรงนี้นะคะมันจะมีอะไรมากมากเลยเพราะมันต้องเรียกว่ามันเป็นการแพทย์ที่แนวหน้ามากมันจะช่วยทั้งการพยากรณ์โรคการป้องกันการใช้ยาอะไรอีกมากมายเลยค่ะฉันในหลักสูตรของเภสัชศาสตร์ทุกแห่งนั้นเนี่ยมันเป็นภาพบังคับเลยนะคะว่าจะต้องมีร้านยาเพื่อประกอบหลักสูตรเพื่อให้นิสิตเข้าไปฝึกงานมันเป็นส่วนจำเป็นของหลักสูตรนะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นร้านยาค้าขายอะไรนะคะอันนั้นมันไม่ใช่ลักษณะร้านค้านะคะอาจารย์มันเป็นลักษณะงานบริการทางวิชาการค่ะศูนย์ฝึกเป็นที่ฝึกงานแล้วก็ร้านยาก็มีหลายระดับตั้งแต่ร้านธรรมดาร้านที่ผ่าน GPP Good Pharmacy Practice แล้วก็จนกระทั่งถึงเป็นร้านยาคุณภาพ
ซึ่งสภาก็จะมีข้อกำหนดหลายๆอย่างเนี่ยคณะเราก็คือก็พยายามมาเรื่อยๆจนเวลานี้นะคะเราได้รับการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพนะคะปีนี้ค่ะ10ขวบนี่แหละค่ะแล้วมันก็มีผลพลอยตามไปค่ะเราก็ดีใจมากที่ได้มาตรงนี้นะคะแล้วก็ที่อยากมากก็คือถ้าอาจารย์ถ้าบุคลากรในนี้นะคะมาใช้ประโยชน์ค่ะไม่ใช่มาซื้อยานะคะอาจารย์มาถามเรื่องยาได้ยามาสงสัยยาอาหารเครื่องสำอางเนี่ยเรายินดีตอบทุกอย่างนะคะอาจารย์หลักสูตรคือหลักในเดี๋ยวนะคะหลักสูตรเภสัชเนี่ยนะคะก็คือในขณะนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะรับรองสภาเภสัชกรรมตรวจทุกปีเลยนะคะแล้วก็เป็นปีไปให้การรับรองเป็นปีแต่ขณะนี้นี่ก็คือปีนี้อาหารอายุ10ขวบเนี่ยเราก็ได้รับการรับรองหลักสูตร5ปีก็คือยาวไป5ปีแต่ตอนนี้ก็คือรอหนังสือเป็นทางการอยู่นะคะอาจารย์ก็คิดว่าหลักสูตรเราก็จะมาถึงระดับที่เรียกว่าเริ่มจะนิ่งแล้วนะคะแต่ก็พอดีได้ครบรอบปรับปรุงหลักสูตรแล้วก็จะปรับปรุงหลักสูตรใหม่ปีหน้าน่าจะได้ใช้ข่าวดีก็คือลดหน่วยกิจไป10หน่วยนะคะนิสิตก็จะได้เรียนลดลงเลคเชอร์น้อยลงค่ะนะแต่ว่าปฏิบัติเนี่ยคงเท่าเดิม 2,000 ชั่วโมงค่ะที่ฝึกงานข้างนอกนะคะทีนี้ที่อีกอันนึงก็คือในแง่ของงานวิจัย งานวิจัยเนี่ยนะคะอาจารย์หลังจากที่เรามาอยู่ที่นี่คือเราเป็นคณะเภสัชแห่งเดียวในตอนออกนะอาจารย์แล้วเราก็คิดว่าเราจะทําวิจัยกับเรื่องอะไรก็มองไปก็คืองานวิจัยส่วนหนึ่งเพื่อตีพิมพ์ academic paper ใช่ไหมอาจารย์ต้องทำอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อเซิร์ฟ community รอบเราดูไปแล้วยาอาหารเครื่องสำอางปรากฏว่าที่นี่เครื่องสำอางเยอะมากมากเลยแล้วก็สมุนไพรเยอะมากนะคะแล้วก็พอดีเภสัชนั้นก็คือนอกจากยาฝรั่งแล้วต้นไม้สมุนไพรก็ต้องรู้จักแต่ว่ามันจะคนละแนวกับแผนไทยนะคะอาจารย์เราจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องยาไทยอะไรกันมากแต่ว่าเราจะรู้จักต้นไม้ในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะว่ามันมีสารอะไรมันมีฤทธิ์อะไรยังไงเนี่ยนะคะอาจารย์เราก็เลยคิดว่าเราจะทำงานวิจัยในส่วนนี้เพื่อร่วมกับผู้ประกอบการเอกชนในแถบนี้ในเรื่องของเครื่องสำอางเรามีอาจารย์ที่จบมาทางนี้เนี่ยหลายคนนะคะและขณะนี้ก็คือเราร่างหลักสูตรนะอาจารย์ร่างหลักสูตรก็นวัตกรรมของวิทยาการเครื่องสำอางนวัตกรรมวิทยาการเครื่องสำอางเพราะเราก็ตั้งใจว่าก็คือจะทำเป็นหลักสูตรเครื่องสำอางชนิดที่อาศัยอินโนเวชันอาศัยงานวิจัยค้นคว้าเนี่ยมาเป็นพื้นฐานของการพัฒนา product นะคะอาจารย์วันที่26เนี่ยนะคะอาจารย์ก็คือเนี่ยก็26ตุลาคมวันเสาร์นะคะวันเสาร์ก็คือจะขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านนะเพราะบางทีก็คือก็ค่อนข้างจะติดต่อกันยากแล้วนะคะแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพนะคะในย่านตะวันออกนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือประชาคมชาวบุรพานะคะเพราะก็อยู่ด้วยกันตรงนี้ก็หลายคณะมากนะคะมาร่วมงานวันเกิดของคณะนะคะ26ตุลาแล้วก็มาร่วมกันต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะจะมาพูดเรื่องที่เราสนใจกันแล้วก็จะมีเรื่องเลคเชอร์การบรรยายอื่นๆที่เป็นเรื่องใหม่ๆในทางวิชาชีพนะคะก็อยากให้ศิษย์เก่าที่จบไปแล้ว200คนเนี่ยนะคะกลับมาคณะทุกคนนะคะมาดูที่ใหม่ถึงท่านจะไม่เคยเรียนที่นี่นะเรียนตึกเก่ากันแต่ก็มาดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยคณะไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วเราจะกลับมาช่วยกันยังไงนะคะนอกจากงานในวันที่26ตุลาคมแล้วเดือนธันวาคมเราจะมีงานประชุมวิชาการอีก2งานนะคะงานแรกก็คืออยู่ช่วงวันที่15ถึง16ธันวาคมซึ่งหลายท่านก็คงเคยมาร่วมกับเราแล้วนะก็คือเราเรียกว่าย่อๆว่า ICPAM ก็คืองานประชุมวิชาการเสนองานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งบังเอิญปีนี้ก็คือมาได้รับความสนใจจากเพื่อนบ้านอาเซียนเรานะคะมาเลอินโดเนี่ยเขาก็จะมีงาน Global Health Pharmacy ซึ่งเวียนจัดก็จะเอามาจัดอยู่ในงานเดียวกันนะคะก็คือนอกจากงานของเราแล้วก็จะมีงานของเพื่อนบ้านเรางานหนึ่งแล้วก็ถัดไปนะคะติดกันเลยเพราะว่าบางคนก็จะมา2งานเลยนะคะอาจารย์อีกงานหนึ่งก็คือวันที่18ถึง20อันนี้ก็จะกว้างไปหน่อยก็คือจะมีสปีกเกอร์จากอเมริกาอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะมากันอันนี้ก็จะชื่องานว่าเอาชื่อย่อๆนะคะนาป้า2019ก็คือInternational Conference on Nutrition and Physical Activity
on aging obesity and cancer ค่ะนะคะงานนี้ก็อยู่ช่วง18ถึง20นะปีนี้ก็จะมี3งานค่ะที่เป็นงานวิชาการล้วนๆเลยนะคะแล้วก็10ปีก็จะปิดท้ายด้วยงานในเดือนกุมภาปีหน้าอันนั้นก็จะจัดเป็นเวิร์กช็อปของเครื่องสำอางนะคะ International Workshop เป็นของเครื่องสำอางที่ก็จะมีบริษัทเครื่องสำอางคือคนที่เป็นเจ้าของด้วยแล้วก็เป็นพวก researcher ด้วยค่ะเขาจะมาพูดแล้วมาจัดเวิร์กช็อปที่เราซึ่งก็เราก็ยินดีมากเลยถ้าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะจะมาร่วมอบรมกับเราแล้วก็ถ้าหลักสูตรเราเสร็จตรงนั้นเลยก็จะนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะเราก็จะได้เปิดหลักสูตรนี่ค่ะเครื่องสำอางซึ่งเป็นหลักสูตร4ปีนะคะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์4ปีแล้วก็เน้นเนี่ยค่ะความรู้ใหม่ๆทางด้านเครื่องสำอางเพื่อที่จะออกไปเป็นคนทำงานในฟิลนี้เราอยากให้เป็นผู้ประกอบการเองนะคะ